อดีตหัวหน้าโครงการอวกาศอิสราเอลเปิดเผยว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและทรัมป์รู้เรื่องนี้อย่างดีจักรวาลแห่งนี้กว้างใหญ่เกินกว่าจะเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ที่ผ่านมาเหล่านักวิทยาศาสตร์พยายามจะค้นหาร่องรอยของเหล่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นๆอยู่เสมอแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเหล่านั้นอาจจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างๆก็เป็นไปได้และล่าสุดศาสตราจารย์เฮมอีเชสวัย87ปีได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เยรีออดอาฮารอนอสว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและมันอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์บนโลกแห่งนี้เฮมอีเชสเป็นอดีตหัวหน้าโครงการความปลอดภัยทางอวกาศของอิสราเอลซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงปีคศ1981ถึงปี2010เขากล่าวไว้ว่าเหล่าเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวจากสหพันธ์กาแล็กซีได้เดินทางมาด้วย UFO มาอย่างโลกเพื่อมาศึกษาอารยธรรมของมนุษย์ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอวกาศระดับโลกมากมายรวมถึงหน่วยงานลับของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยอีเชสผู้อยู่ในวัยอาวุโสให้ข้อมูลว่าเอเลี่ยนเหล่านี้ได้ทำสัญญากับสหรัฐอเมริกาเพื่อไม่ให้เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้กับโลกรู้ขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติภารกิจบางอย่างแต่พวกเขาพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนหากรู้สึกว่ามนุษยชาติพัฒนาถึงจุดที่พร้อมรับรู้ความจริงเรื่องนี้อีเชสยังบอกอีกว่าเอเลี่ยนเหล่านี้มีฐานประจำการอยู่ที่ดาวอังคารและอีกหนึ่งประเด็นที่อีเชสให้สัมภาษณ์และเป็นที่ฮือฮาอย่างมากก็คือการเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันและซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นอดีตของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้คุมความลับนี้ไว้ด้วยพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมานักบินอวกาศอเมริกันไม่ได้เพียงแค่เดินทางไปถึงดาวอังคารแล้วเท่านั้นแต่ยังได้ร่วมประชุมกับเหล่าเอเลี่ยนที่ฐานลับใต้ดินอีกแล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าการเปิดเผยเรื่องราวเช่นนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกหลายคนมองว่าศาสตราจารย์แฮมอีเชสอยู่ในวัยอาวุโสมากแล้วจึงอาจจะเกิดความสับสนบางอย่างในขณะที่มีอีกหลายกลุ่มมองว่าการที่เขาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของโครงการทางอวกาศย่อมทำให้เขามีฐานข้อมูลบางอย่างมากกว่าคนปกติอย่างแน่นอนซึ่งศาสตราจารย์แฮมอีเชสเองก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่ากระแสตอบรับหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จะออกมาในทิศทางไหนเขาจึงตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าเขาไม่มีอะไรที่จะเสียอีกต่อไปเขาประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตได้รางวัลและเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับความเคารพจากผู้คนมากมายที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ในเวลานี้ก็เป็นเพราะความเห็นทางทัศนคติของมนุษยชาติที่กำลังพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีและหากเขาพูดเรื่องนี้เมื่อ5ปีก่อนคงมีหลายคนอยากจับเขาส่งโรงพยาบาลเป็นแน่และแน่นอนว่าหลังจากข่าวนี้ถูกนำเสนอออกไปหลายคนก็พยายามตามหาข้อเท็จจริงและหนึ่งในนั้นคือสำนักข่าวชื่อดังอย่าง NBC News ซึ่งได้ติดต่อกับทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่อิสราเอลเพื่อขอความเห็นถึงกรณีดังกล่าวแต่ซูอี้กูสโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและดูท่าว่าจะเป็นเรื่องจริงเพื่อนๆว่าไหมล่ะครับและมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องนี้บ้างว่ามันมีเหตุผลและมีหลักฐานมากแค่ไหนที่เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นจริงทาง Channel YouTube CQ Team 10ได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักฐานการมีอยู่ของ UFO ในอวกาศพร้อมกับความพยายามในการปิดบังของนักบินอวกาศ NASA ที่ไม่ต้องการให้โลกรู้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่นักบินอวกาศคนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติจู่ๆก็มีแสงกระพริบเล็กๆอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและหลังจากแสงกระพริบลึกลับปรากฏขึ้นไม่กี่วินาทีก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นักบินอวกาศเอามือมาบังกล้องเอาไว้พอดีลองไปชมคลิปวิดีโอนี้กันชัดๆแล้วคุณคิดว่านักบินอวกาศตั้งใจที่จะปกปิดเจ้าแสงลึกลับนี้จากสายตาชาวโลกหรือไม่
ในอดีตที่ผ่านมา NASA ได้ออกมาอธิบายปรากฏการณ์ไฟกระพริบเหล่านี้ว่าเกิดจากแสงสะท้อนจากหน้าต่างของสถานีอวกาศจากตัวโครงสร้างยานหรือไม่ก็เป็นไฟสะท้อนจากโลกแต่บรรดานักทฤษฎีสมคบคิดต่างเชื่อว่า NASA ออกมาแก้ตัวทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนอกโลกโดยเมื่อหลายปีที่แล้วก็มีการค้นพบแสงไฟประหลาดที่บินผ่านกล้องไปอย่างรวดเร็วลองมาชมคลิปนี้ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็น UFO มากกว่าเป็นแสงสะท้อนจากอะไรก็ตามและที่สำคัญนั้นในช่วงระยะเวลาถ่ายทอดสดดังกล่าวหลังจากที่ UFO บินผ่านปรากฏว่าหน้าจอการถ่ายทอดสดกลายเป็นสีเทาประมาณ2วินาทีก่อนจะตัดเป็นสีฟ้าและเข้าสู่หน้าจอสแตนด์บายถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมสัญญาณภาพของ NASA ถึงต้องขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างพอดีหรือว่ามันจะเป็นวัตถุลึกลับที่มาจากโลกอื่นกันแน่แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกับเรื่องราวนี้บ้างและมาถึงข่าวที่ดังกระฉ่อนโลกกับการปล่อยคลิปวัตถุบินได้ของกองทัพเรือสหรัฐกองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าคลิปวัตถุที่ระบุสัญชาติไม่ได้ที่ถ่ายเมื่อปี2547และปี2558แต่เพิ่งหลุดออกมาเมื่อปี2560ถึง2561จำนวน3คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียขนาดนี้เป็นคลิปของจริงคลิปที่หลุดออกมานั้นมีภาพวัตถุลักษณะคล้ายกับจานบินลอยอยู่เหนือก้อนเมฆและบินไปพร้อมกับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐซึ่งภาพที่ถ่ายมาได้นั้นเป็นภาพจากกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดขั้นสูงคลิปที่ถ่ายได้เมื่อปี2547พบว่าเซ็นเซอร์ล็อกเป้า UFO ลำดังกล่าวได้ตอนที่กำลังบินไปพร้อมกับเครื่องบินของกองทัพแต่หลังจากนั้น UFO ก็เร่งความเร็วจนหลุดเซ็นเซอร์ไปส่วนคลิปเมื่อปี2558มีเสียงนักบินที่กำลังตื่นตาตื่นใจและงงงวยกับสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ข้างลำเครื่องบินเป็นยานลักษณะคล้ายจานบินและเหมือนมีแกนอยู่ตรงกลางทั้งยังหมุนได้ขณะที่บินเหนือเมฆด้วยความเร็วThat's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like that thing, it's rotating. นายเกรเชอร์กล่าวถึงเหตุผลที่กองทัพสหรัฐตัดสินใจเปิดเผยคลิปเหล่านี้ออกมาเป็นเพราะว่าต้องการให้นักบินกล้ารายงานเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่กองทัพถือว่าเป็นการโจมตีในรูปแบบหนึ่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวนักบินได้โฆษกกองทัพเรือสหรัฐบอกอีกว่าที่ผ่านมานั้นนักบินไม่กล้าบอกใครว่าเจอปรากฏการณ์ทางอากาศที่ระบุไม่ได้หรือเรียกกันว่า UAP ในแบบนี้เพราะกลัวว่าหลายคนจะไม่เชื่อหรืออาจจะโดนหาว่ากุเรื่องดวงอาทิตย์เทียม Artificial Sun หรือเครื่องปฏิกรณ์ Nuclear Fusion Reactor ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศเป็นที่แรกเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาประเทศจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการทำงานของดวงอาทิตย์เทียมหรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่น HL-2M Tokamak เจ้าเครื่องนี้ได้กลายเป็นก้าวสำคัญและเป็นความหวังของวงการวิทยาศาสตร์โลกในการแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดและปลอดภัยที่สามารถรองรับความต้องการของมนุษย์ในอนาคตดวงอาทิตย์เทียมดวงนี้ตั้งอยู่ณเมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่มีขนาดความยาวกว่า11เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า400ตันซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยเทคโนโลยีและอุปกรณ์โทคาแม็กขั้นสูงซึ่งใช้สนามแม่เหล็กรูปวงแหวนแมกเนติกคอนฟินิเมนต์ทำหน้าที่เหนี่ยวนำพลาสมาหรือสสารที่มีน้ำหนักเบาจนล้อมรวมเป็นฮีเลียมซึ่งปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ความร้อนสูงออกมาดังนั้นพลังงานความเข้มของสนามแม่เหล็กจึงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดการล้อมรวมกันของพลาสมาและการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งดวงอาทิตย์เทียมดวงนี้สามารถสร้างพลังงานพลาสมาที่มีความร้อนกว่า150องศาเซลเซียสและมีความร้อนสูงกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ถึง10เท่าและสามารถเพิ่มระดับกระแสไฟฟ้าของพลาสมาได้มากกว่า 2.5 ล้านล้านแอมแปร์อีกด้วยประวัติของการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันหรือดวงอาทิตย์เทียมนั้นเริ่มมาจากนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันมาเนิ่นนานตั้งแต่รับรู้ถึงกระบวนการหลอมรวมของอะตอมหรือนิวเคลียสของธาตุเบาบริเวณแกนกลางของดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยแสงสว่างและนำพลังงานความร้อนในปริมาณมหาศาลออกมาและซึ่งพลังงานเพียงบางส่วนที่เดินทางข้ามอวกาศมากกว่า150กิโลเมตรยังเพียงพอต่อการกำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายบนโลกมาตลอดระยะเวลาหลายล้านปีดังนั้นนักฟิสิกส์ทั่วโลกจึงตั้งเป้าหมายที่จะสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ให้สามารถเกิดขึ้นบนโลกได้เช่นเดียวกันโดยในช่วงแรกของงานวิจัยนั้นส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาวุธอย่างนิวเคลียร์ทั้งในประเทศสหรัฐและสหภาพโซเวียตทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกนั้นเกิดจากการทิ้งระเบิดไฮโดรเจนหรือระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมเหนือหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรู้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต้องการพลังงานมหาศาลในการเริ่มต้นอีกทั้งยังควบคุมและหยุดยั้งได้ยากการสร้างเตาปฏิกรณ์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันของสหรัฐอเมริกาจึงล้มเหลวมาโดยตลอดจากเหตุการณ์ระเบิดที่ทำให้โครงการถูกยุบไปและทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันกลับมาใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จากปฏิกิริยาฟิวชันหรือนิวเคลียร์ฟิชชันรีแอคชั่นที่ควบคุมได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเช่นเดิมและหลังจากการประชุมปรมาณูเพื่อสันติภาพในปี1958หลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริการัสเซียและญี่ปุ่นรวมไปถึงจีนบราซิลแคนาดาและเกาหลีใต้ได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการการศึกษาและวิจัยในการสร้างเครื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี้จนเกิดเป็นโครงการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากความต้องการทางงบประมาณที่สูงมากและความซับซ้อนของอุปกรณ์ซึ่งประเทศจีนได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดเล็กมาตั้งแต่ปี2006จนกระทั่งมาประสบความสำเร็จในปี2020นี้เองและข้อดีของพลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้นคือการหลอมรวมกันของนิวเคลียสและอะตอมของธาตุจำนวนมากจนเกิดเป็นนิวเคลียสหรืออะตอมของธาตุที่หนักขึ้นพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมาซึ่งเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตอาวุธปรมาณูและพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของธาตุที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของรังสีแกมมาและรังสีชนิดต่างๆดังนั้นพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจึงเป็นพลังงานสะอาดที่มีสารกัมมันตรังสีต่ำมากอีกทั้งในกระบวนการผลิตพลังงานยังไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขม่าวควันหรือฝุ่นกัมมันตรังสีและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในปัจจุบันพลังงานฟิวชันจึงเป็นพลังงานที่ยั่งยืนและเหมาะสมต่อการนำมาใช้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานหรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่เสถียรเป็นเรื่องยาก
และต้องการทั้งงบประมาณและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่นักวิทยาศาสตร์ในโครงการไอเตอร์ที่ผ่านมาใช้ในการทดลองที่มีค่าใช้จ่ายมากถึง 22.5 พันล้านดอลลาร์และถึงแม้ว่าจีนจะประสบความสำเร็จในการสร้างดวงอาทิตย์เทียมขึ้นในปี2020นี้แต่การเปลี่ยนแปลงพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรและมั่นคงก็มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลงอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแถมยังเป็นงานที่ต้องการการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันต่อไปเทคโนโลยีทางการทหารมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากถ้าหากมองย้อนกลับไปที่สงครามโลกครั้งที่2และเปรียบเทียบอาวุธของยุคนั้นกับอาวุธในปัจจุบันมันแทบจะเทียบกันไม่ติดเลยและการสู้รบกันก็เหมือนจะอันตรายยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมจากอากาศยานไร้คนขับจนถึงรถถังไร้คนขับที่เพียบพร้อมไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และต่อจากนี้วาโดนีซีพิเศษ10อันดับสุดยอดอาวุธลับบนโลกของเราถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วมาดูกันครับที่รัสเซียนิวเคลียร์สึนามิอโพคาลิปตอร์ปิโดหรือโพไซดอนคุณอาจจะเคยได้ยินอาวุธชิ้นใหม่ของรัสเซียที่มีชื่อเรียกว่าสเตตัสซิกหรือแคนยอนซึ่งตอนแรกผู้คนคิดว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงจนกระทั่งมีนักวิจัยได้ไปติดตามการพัฒนาระบบในปี2008ตอร์ปิโดชิ้นนี้ถูกตั้งชื่อว่าโพไซดอนหลังจากได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งว่ากันว่าโพไซดอนสามารถทำให้เมืองหายไปได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวและยังสามารถสร้างคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ได้อีกด้วยโพไซดอนมันคือตอร์ปิโดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีความยาวกว่า65ฟุตและมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 6.5 ฟุตตอร์ปิโดตัวนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตามเป้าหมายข้ามมหาสมุทรก่อนที่จะระเบิดและสร้างความเสียหายด้วยหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์กว่า100เมกะตันแต่บางคนก็บอกว่าอาวุธตัวนี้มีหัวรบได้เพียงแค่2เมกะตันเท่านั้นซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำลายล้างเมืองที่ติดชายฝั่งสักเมืองได้อย่างง่ายๆแล้วอาวุธชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากจนต้องใช้เรือดำน้ำแบบพิเศษและแคปซูลแบบพิเศษด้วยทางรัสเซียบอกว่าตอร์ปิโดตัวนี้สามารถใช้ในการโจมตีกองทัพเรือของศัตรูและสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วประมาณ70น็อตหรือประมาณ80ไมล์ต่อชั่วโมงบนพื้นดินซึ่งเร็วกว่าอาวุธนิวเคลียร์ของเรือดำน้ำอเมริกาอีกทั้งอาวุธชิ้นนี้สามารถใช้งานได้ที่ระดับความลึกกว่า 3,280 ฟุตซึ่งลึกยิ่งกว่าเรือดำน้ำของอเมริกันซะอีกโดรนที่บินได้ตลอดเวลาโดรนรีชาร์ดบายเลเซอร์คลาวด์ไฟฟอร์เอเวอร์สำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมหรือดาป้าได้พัฒนาโดรนที่มีแผงโซล่าติดอยู่ที่ปีกและแบตเตอรี่ที่อยู่ที่ลำตัวแบตเตอรี่จะเป็นตัวให้พลังงานแต่เมื่อพลังงานเริ่มอ่อนลงศูนย์ควบคุมโดรนจะยิงแสงเลเซอร์ไปที่แผงโซล่าเซลล์บนปีกของโดรนซึ่งเป็นการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่และทำให้มันสามารถบินได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ศูนย์ควบคุมยังเติมพลังงานให้มันฟังดูเท่ดีใช่ไหมล่ะครับแต่มันยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยซึ่งก็คือยิ่งระยะทางไกลเลเซอร์ก็จะยิ่งเบาลงและอาจจะถูกฝุ่นหรือควันมาบล็อกได้ทางดาป้าสามารถเติมพลังงานให้กับโดรนที่อยู่ห่างไกลได้ถึง 6.8 ไมล์แต่อาจจะยากหากสภาพอากาศไม่เป็นใจดาป้าเรียกโดรนของพวกเขาว่าไซเลนฟอลคอนซึ่งสามารถบินได้หลายสัปดาห์และสำเร็จภารกิจได้โดยที่ไม่ต้องลงจอดแม้แต่ครั้งเดียวเรดาร์ยักษ์ของจีนไชน่าไจแอนท์อินโนสเฟียร์แซปปิ้งเรดาร์อาวุธชิ้นนี้ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนและถูกเรียกว่า Incoherent Scatter Radar ซึ่งมีหน้าที่ในการดันขึ้นวิทยุออกจากชั้นที่มีประจุสูงของโลกที่เรียกว่าไอโอโนเฟียร์โดยเจ้าอาวุธชิ้นนี้ของจีนจะคล้ายกับฮาร์ปของอเมริกาอย่างมากซึ่งส่งผลให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆตามมาเช่นการควบคุมสภาพอากาศการสร้างแผ่นดินไหวและสึนามิสิ่งนี้ถูกตั้งอยู่บนเกาะไหหลำที่มีประชากรหนาแน่นใกล้ๆกับเมืองซันย่าซึ่งเป็นเมืองริมชายหาดที่มีขนาดใหญ่กว่าไมอามี่เสียอีก
โดยมีผู้อยู่อาศัยถึง 400,000 คนมีการพูดกันว่าอาวุธชิ้นนี้สามารถตัดการสื่อสารของ ELF ได้และสามารถรบกวนสัญญาณจากดาวเทียมนอกโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อเรือดำน้ำต่างๆในน่านน้ำทะเลจีนใต้ทั้งยังสามารถใช้ในการตรวจจับเรือดำน้ำในระยะไกลได้อีกด้วยโปรเจกต์ต่อถึงแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะยังติดปัญหาด้านเทคโนโลยีอยู่นิดหน่อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกวางเอาไว้แล้วและเรากำลังพูดถึงอาวุธที่จู่โจมด้วยอุกกาบาตในปี1950นักวิจัยจากศูนย์ปฏิบัติการโบอิงเจอรี่โพเนลได้คิดค้นอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วไปและไม่ใช่การระเบิดจากสารเคมีแต่เป็นแท่งเหล็กขนาดยักษ์ที่ถูกหล่อขึ้นมาจากทางสแตนและมันจะถูกปล่อยลงมาจากวงโคจรซึ่งหลายๆคนเรียกมันว่าแท่งเหล็กจากพระเจ้านักวิจัยอาวุธต่างเรียกมันว่ากระสุนพลังงานจลซึ่งเป็นกระสุนที่หนาแน่นรวดเร็วและจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าลองคิดภาพแท่งเหล็กหนัก 2,000 ปอนด์ยาว20ฟุตและหนา1ฟุตพุ่งเข้าใส่เป้าหมายจากบนอวกาศและมีความเร็วยิ่งกว่าเสียงมันสามารถเจาะทะลุผิวโลกไปได้หลายร้อยฟุตและสร้างความเสียหายพอๆกับระเบิดนิวเคลียร์แต่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีเท่านั้นเองปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็คือการนำมันขึ้นไปบนอวกาศมันจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลและเหล็กแต่ละแท่งจะต้องใช้เงินสร้างถึง $600,000มีข่าวลือมาว่าเพนทากอนกำลังจับตามองอาวุธชิ้นนี้อยู่ด้วยจูเลียตมารีนซิสเต็มหรือโกสต์คือเรือพังตัวแบบพิเศษที่สามารถลดแรงเสียดทานของตัวถังได้ถึง1ใน900ของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปโกสต์มีความเสถียรอย่างมากและใช้ตัวถังแบบพิเศษซึ่งทำให้มันสามารถเล่นได้ด้วยความเร็วสูงซึ่งเรียกว่าสวัตควบคุมโดยคอมพิวเตอร์22ตัวหากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำโกสต์จะลอยตัวไปกับน้ำแต่หากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นตัวถังอลูมิเนียมจะยกตัวถังหลักขึ้นจากน้ำเพื่อลดแรงต้านทานจากน้ำโดยแรงขับเคลื่อนจะได้มาจากเครื่องยนต์T53703และมันสามารถเล่นได้เร็วกว่า30น็อตหรืออาจจะมากถึง50น็อตมันสามารถใช้ทำภารกิจได้หลากหลายรูปแบบเช่นการรบทางทะเลการรบกับเรือดำน้ำและกู้ระเบิดโดยอาวุธของมันประกอบไปด้วย M190 20 มม. โรตารี่แคนนอนและระบบการสังหารอย่างแม่นยำด้วยมิสไซล์โกสต์มีพื้นที่ให้กับลูกเรือ 3-5 คนและสามารถนำขึ้นเครื่องบินขนส่งได้โดยโกสต์แต่ละลำต้องใช้เงินผลิตถึง10ล้านดอลลาร์ 4. ดราก้อนกองทัพเรือสหรัฐและหน่วยงานป้องกันประเทศได้ร่วมมือคิดค้นขีปนาวุธรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้เรือดำน้ำสามารถจู่โจมเชิงก่อกวนใส่เรือของข้าศึกได้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าซีดากอนแต่ก็ไม่มีใครที่จะรู้จักมันจริงๆเพราะมันเป็นความลับสุดยอดแต่ยังไงก็ตามเป็นที่รู้กันว่าขีปนาวุธลูกนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า SM6 ซึ่งถูกออกแบบให้กองทัพเรือสหรัฐใช้เพื่อป้องกันกองทัพเรือจากขีปนาวุธเครื่องบินรบและขีปนาวุธพิสัยไกลข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของขีปนาวุธนั้นก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ยิงเป้าบินโดยเฉพาะและมันมีหัวรบขนาดเล็กพอสมควร SM6 นั้นมีความเร็วเหนือเสียงมันสามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง 3.5 เท่าหรือประมาณ 2,685 ไมล์ต่อชั่วโมงทั้งยังมีความสามารถในการรับข้อมูลของเป้าหมายจากฐานทัพเรืออื่นได้ด้วยลองนึกภาพขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาจากเรือถูกควบคุมโดยเครื่องบินเจ็ตและพุ่งเป้าไปหาเป้าหมายอย่างแม่นยำมันคงจะเป็นอาวุธที่มีความน่ากลัวเอามากๆรถถังไร้คนขับคาลานิกอฟโดรนแทงยุคนี้คือยุคของยานพาหนะไร้คนขับและพวกคุณหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเครื่องบินไร้คนขับของอเมริกาที่ชื่อว่า Predator ซึ่งมีการติดตั้งระบบกำหนดเป้าหมายระดับสูงและสามารถบรรจุระเบิดได้ถึง500ปอนด์และนำไปใช้กับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพราะอย่างนั้นการใช้รถถังไร้คนขับจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการต่อสู้ในสงครามรถถังเออร์เรน9ของรัสเซีย
มีพลังการรบที่ล้นหลามโดยมีปืนใหญ่30มิลลิเมตร2 A72 ออโตเมติก1กระบอกและจรวดต่อต้านรถถังนาวิถี9M1201อัตกา4กระบอกตัวรถถังมีความยาว 16.7 ฟุตและหนักประมาณ10ตันถึงมันจะดูน่าประทับใจแต่ก็ยังมีปัญหาทางด้านปัจจัยพื้นฐานคือถ้าหากระยะไกลเกินไปจะไม่สามารถควบคุมรถถังจากศูนย์ควบคุมได้และยังไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้ในขณะเคลื่อนที่ได้ด้านตัวควบคุมการยิงก็ยังมีปัญหาเช่นกันเพราะเคยมีการล่าช้าในการยิงมาแล้วถึง6ครั้งและยิงโดยไม่ได้ตั้งใจอีก1ครั้งและได้มีการทดสอบรถถังเหล่านี้ขึ้นในประเทศซีเรียแต่ถึงแม้จะล้มเหลวรัสเซียก็จะยังคงพัฒนารถถังเหล่านี้ต่อไปโดรนต่อต้านรถถังแทงคิวลิงควอดคอปเตอร์โดรนฝ่ายกองกำลังติดตั้งอาวุธของเบลารุสได้สาธิตโดรนควอดคอปเตอร์ตัวใหม่ที่สามารถบรรทุกจรวดไว้ยิงสังหารรถถังได้ซึ่งจะบรรจุจรวด RPG-26 และสามารถสั่งการยิงระยะไกลจากศูนย์ควบคุมได้ถึงจะยังมีหลายคนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของมันแต่มันคือตัวอันตรายในสงครามที่ไร้คนขับของจริงประเภทของโดรนยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นควอดคอปเตอร์ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง7ปอนด์จรวดที่บรรทุกก็สามารถยิงได้ไกลถึง250หลาและหัวรบของมันก็สามารถเจาะทะลุก่อเหล็กแบบมาตรฐานได้ถึง 1.7 ฟุตแต่ยังไงก็ตาม RPG-26 ไม่รุนแรงพอที่จะเจาะทะลุก่อรถถังอเมริกันที่ชื่อว่าM1 Abrams แต่อาจจะสามารถเจาะทะลุส่วนด้านบนหรือด้านหลังของรถถังซึ่งเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดได้โดรนของเบลารุสตัวนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สบายใจของนักขับรถถังในอนาคตก็เป็นได้ Iron Curtain หรือม่านเหล็กถ้าหากฟังจากชื่อคุณอาจจะคิดว่านี่เป็นอาวุธลับสุดยอดของทางทหารรัสเซียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือการทดลองของสหรัฐอเมริกาที่ถูกออกแบบมาให้ปกป้องยานพาหนะที่มีขนาดเล็กกว่ารถถังจากการถูกโจมตีม่านเหล็กใช้ระบบเซ็นเซอร์และระบบสวนกลับเพื่อตอบโต้จรวดที่พุ่งเข้ามาทำลายยานพาหนะโดยการหยุดหัวรบของจรวดก่อนที่จะเข้าถึงตัวเป้าหมายนั่นเองหากมีการติดตั้งม่านเหล็กยานพาหนะจะถูกล้อมรอบไปด้วยเรดาร์และเซ็นเซอร์โดยเรดาร์จะตรวจจับขีปนาวุธทุกลูกที่กำลังพุ่งเข้ามาในขณะที่เซ็นเซอร์จะทำการโต้ตอบในไม่ถึงวินาทีก่อนการปะทะโดยทางกองกำลังสหรัฐได้มีการทดสอบม่านเหล็กในปี2013ซึ่งถูกทดสอบกับ RPG และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมส่วนในการทดสอบอื่นๆนั้นยังคงเป็นเรื่องที่เป็นความลับอยู่เกรมลิน Aircraft Carrierไอเดียในการใช้เรือบรรทุกท่าอากาศยานที่ลอยได้นั้นไม่ใช่แค่แนวคิดที่แปลกใหม่เพราะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วจากในหนังอเวนเจอร์ของค่ายมาร์เวลซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าแนวคิดนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนในทางด้านองค์กรดาป้าได้คัดสรรหน่วยงานเพื่อพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็กซึ่งจะถูกปล่อยออกจากเครื่องบินรบและสามารถซ่อมแซมได้กลางอากาศโดยเครื่องบินขนาดเล็กเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเกรมลินซึ่งเป็นโดรนขนาดเล็กที่อันตรายที่สุดทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และปรับเปลี่ยนใหม่ได้โดยเกรมลินสามารถถูกปล่อยออกจากเครื่องบิน F-16 เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B และเครื่องบินขนส่ง C-130 ได้โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วมันจะถูกรับตัวไปโดยเครื่อง C-130 และสามารถถูกซ่อมแซมเติมกระสุนหรือเติมพลังงานได้อย่างรวดเร็วและเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปภายใน24ชั่วโมงมันเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวอลดูนีซีไว้ด้วยนะครับและห้ามพลาดคลิปใหม่ๆจากเรา